สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตไดฟุกุคือขนมญี่ปุ่นยอดนิยมลักษณะเนื้อแป้งนุ่มหนึบนำมาห่อกับไส้ต่างๆได้ตามที่ต้องการค่ะวันนี้เราจะมาทำไดฟุกุไส้ชาเขียวผสมกับครีมชีสแทนไส้ถั่วแดงสอดไส้ผลไม้สดๆรสชาติหวานอมเปรี้ยวเข้ากันดีสุดๆแต่วันนี้เราจะมีเคล็ดลับสร้างสรรค์ความอร่อยในการทำไดฟุกุอย่างไรไปทำตามกันเลยค่ะขั้นตอนแรกมาทำไส้ชาเขียวกันก่อนใส่ครีมชีสลงในภาชนะผงชาเขียวตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชุมพูเป็นเคล็ดลับทำให้ไส้ของเรามีความเข้มข้นหอมนมและเพิ่มความหวานมันด้วยทีพอตข้นหวานซึ่งช่วยให้มีความหวานกำลังดีไม่หวานแหลมกลมกล่อมและน้ำตาลไอซิ่งตีให้เข้ากันพักในตู้เย็นจนเซตตัวดีแล้วนำมาบีบลงบนแผ่นพลาสติกวางผลไม้ที่เตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่กีวีมะม่วงเสร็จแล้วบีบไส้ชาเขียวทับลงไปปั้นเป็นก้อนกลมนำเข้าแช่เย็นไว้จนกระทั่งเซตตัวระหว่างนี้มาลงมือทำแป้งเดฟูกุกันค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันและทีพอตข้นหวานหนุ่มข้นจืดทีพอตแถบชมพูเป็นเคล็ดลับทำแป้งเดฟูกุมีความหอมและนุ่มเนียนสุดท้ายใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกใสแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตัดแบ่งแป้งเดฟูกุเป็นก้อนประมาณ30กรัมวางลงบนภาชนะและโรยแป้งนวลให้ทั่วคลึงแป้งออกปั้นเป็นลูกกลมจากนั้นแผ่แป้งออกวางไส้ครีมชีสชาเขียวลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นก้อนกลมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไดฟูกุสูตรนี้รับรองทำง่ายต้นทุนไม่สูงแถมอร่อยหอมละมุนเนื้อนุ่มเนียนอร่อยลงตัวจริงๆค่ะโดย1สูตรทำได้6ชิ้นซึ่งต้นทุนการทำไดฟูกุสูตรนี้อยู่ที่19บาท33สตางค์ต่อชิ้นเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะคะ